สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้นะครับมาทำต่อนะครับสำหรับภาษาอังกฤษนะครับวันนี้นะครับภาษาอังกฤษของอินเดียครับมาอินเดียสำหรับภาษาอังกฤษนะครับวันนี้นะครับก็ผมก็เหมือนเดิมนะโพสในแฟนเพจคิดทีวีนะครับแล้วก็ผมก็โพสมาหลายวันแล้วสำหรับภาษาอังกฤษนะไม่ได้ทำวิดีโอทีนะวันนี้ก็จะมาทำอธิบายนะครับว่าวันนี้นะครับคำว่าอะไรนะครับก่อนอื่นก็คลิปทีวีนะครับมาไหนแล้วอาหารเย็นวันนี้นะครับอาหารเนื้อนะครับนะครับสิงคโปร์ที่ขายด้วยแล้วนะครับนี้ก็มีนะครับก็มันเป็นเศษนะครับไทยเฟสติวัลนะที่ผมไปมาครับก็มีนะครับส่งตรงส่งตามนะครับแต่ไหนมาด้วยนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับก็ไลน์ไอดีของ LOL ผมก็ตามนี้ครับคลิปทีวีเลยนะครับตามนี้เลยครับเจอแน่นอนนะน่าจะครับโอเคนะครับก็มาถึงสุดท้ายนะครับไลฟ์นะแจกเสื้อนะครับไลฟ์ครบ100แจกเสื้อนะครับก็จะทำกิจกรรมแจกเสื้อแล้วตอนนี้ก็ไลฟ์ไปประมาณ50แล้วนะครับไปแจกเสื้อแล้วนะครับตอนนี้ครับอาจจะแจก2ตัวนะเพราะไลฟ์เยอะนะครับโอเคนะครับโอเคต่อไปนะครับมาถึงที่ที่เราต้องการนะครับ English lesson นะครับสำหรับรอบนี้นะผมก็ English lesson ผมก็พิมพ์ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่นะถ้าใครแปลไม่ออกหรือว่าไงนะก็ค้นนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับก็มาเลยนะครับผมก็จะอ่านนะครับไปเรื่อยๆนะครับตามนี้เราจะแปลนะโอเคครับ let's continue our English lesson today นะครับก็ continue นะคือทำต่อนะครับหรือว่าเริ่มทำต่อนั่นเองนะสำหรับ English lesson ก็คืออะไรวะค่าภาษาอังกฤษนะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะวันนี้นะโอเควันนี้ครับ today I would like to present the word file นะครับก็จะ present นะครับวันนี้นะ wordไฟล์นะครับไฟล์ครับ FINT ครับ FINT นะครับโอเคครับก็ปกติแล้วในภาษาอังกฤษเราก็ใช้กันอยู่ประมาณ3ความหมายนะจริงมันมีเยอะมากนะแต่ละคำมันความหมายเยอะมากนะครับก็สำหรับวันนี้นะก็แนะนำ3ความหมายก่อนเราใช้ that we usually use in everyday life นะที่ใช้ทุกวันนะที่ usually ก็คือที่ใช้บ่อยๆนะนั่นเองในชีวิตประจำวันนะ everyday life นะครับประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็ตั้งแต่วันที่3กันยามาถึงที่5แล้วครับทำอยู่ครับโอเคนะคำแรกนะครับเราก็รู้นะครับอันนี้เราเรียนมาแต่ตอนเด็กๆนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะแต่ว่าตอนผมเรียนอะไรนะ How are you? I'm fine นะ Thank you and you อะไรอย่างนี้นะครับตั้งแต่ผมเรียนตอนเด็กๆจนมาถึงครับนี่ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็มาดูกันนะ fine นะ F-I-N-E นะ fine นะแปลว่าสบายดีนะครับเป็น adjective นะ adjective หรือไม่ไม่แน่ใจนะบางคนบอกว่ามันเป็นนามผมเลยเอ๊ะใช่ป่าวผมจะคิดว่า how are you ไม่ได้เช็คเลยนะโอเคก็เป็น how are you นะตรงนี้นะคุณเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าเป็นภาษาแต่ก่อนนะมันแปลจะแปลว่าคุณสบายดีไหมครับแต่ว่าไม่มีคำว่าสบายดีในนี้เลยนะจริงๆคือ how คืออย่างไร are you ก็คือคุณใช่ไหมคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับ are คือเป็นใช่ไหมคุณเป็นอย่างไรบ้างครับโอเคครับ I am fine นะหรือว่า am fine นะ am fine คือย่อมาจาก I am นะครับก็คือ short form แบบ short form เรียกว่าตัวย่อนะฟอร์มย่อนะโอเคผมสบายดีครับครับครับก็ how are you I'm fine นะครับ thank you นะครับเนี่ยพอผมเข้ามาถ้าใครถามนะก็ I'm fine นะ thank you คืออาจจะเรียนคุณอกหักมานะ how are you I'm fine ก็จะตอบ I'm fine นะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าผิดนะครับก็จะตอบ I'm fine ตลอดไปนะบางทีมันไม่ fine เท่าไหร่นะก็คือเราอาจจะมีเรื่องอะไรนี้นะครับเราอาจจะถาม how are you นะเราก็ต้องบอกไปว่าเราเป็นไรนะครับไม่ใช่ว่า am fine ต่อชีวิตนะมันก็จะผิดนะครับผมขาดมาแล้ว am fine ไม่ได้นะครับแบบนี้โอเคครับไปต่อคำที่2ครับความหมายที่2ครับก็คือ fine นะแปลว่าคุณภาพดีนะครับคุณภาพเยี่ยมนะครับอะไรประมาณนี้ครับ for example นะครับตัวอย่างครับ my grandfather keeps several bottles of a very fine wine in his secret roomโอเคครับ my grandfather นะครับก็คือปู่นะครับของผมนะปู่ของผมนะครับ keep นะคือเก็บนะเก็บรักษาอะไรอย่างเงี้ยครับ keep นะอันนี้เติม s ด้วยเพราะมี grandfather คนเดียวนะครับ singular ครับก็เลยต้องเติม s ครับ keep several bottles นะครับ several bottles นะครับก็คือหลายขวดครับ of ของ very fine wine ก็คือ very fine wine นะครับ wine ชั้นดีชั้นเยี่ยมนะครับประมาณนี้นะครับปกติไฟใช้แบบชั้นเยี่ยมเท่านั้นนะครับชั้นดีธรรมดาไม่ใช่นะชั้นเยี่ยมนะครับบางทีก็จะเจอแบบไฟอะไรวะไฟ
พวกซิลนะครับคือผ้าไหมชั้นเยี่ยมอะไรอย่างนี้นะครับชั้นเยี่ยมนะครับโอเคครับ in his secret room ครับก็คือในห้องลับของเขานั่นเองนะครับครับอ่านอีกรอบนึงนะครับ my grandfather นะครับ grandfather นี่แปลว่าปู่นะ grand คือโคตรครับประมาณนี้นะครับโคตรครับก็ father แปลว่าพ่อโคตรพ่ออะไรนะครับแต่ว่าไม่ได้ด่านะครับวันนี้พูดเล่นครับก็คือแบบไปชั้นนึงนะครับคือปู่นั่นเองนะบางทีก็เรียกถึงคุณตาก็เรียก grandfather เหมือนกันโอเคครับก็ my grandfather keeps several bottles of a very fine wine in his secret room ครับโอเคครับปู่ของผมครับเก็บไวน์ชั้นดีหลายขวดไว้ในห้องลับของเขานะครับโอเคครับมาถึงคำความหมายสุดท้ายกันนะครับคำว่าฝ่ายนะแปลว่าค่าปรับนะครับเป็นคำนามนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นคำอะไรนะแต่ว่าผมก็เห็นเขาใช้เป็นคำกริยาเหมือนกันนะผมก็เลยงงนะแล้วส่วนใหญ่เจอคำนามนะเช่นนะครับ I need to pay a 500 baht fine to get my driving license back because policeman ก็ได้นะครับ confiscated itwhen I did not wear my helmet yesterday นะสยาวเลยครับเนี้ยเอาแปลทีละประโยคครับประโยคแรกครับก่อนมีคอร์สนะ I need to pay นะฉันต้องจ่ายนะ500 บาท fine ครับต้องจ่ายค่าปรับครับ500 บาทนั่นเองครับ to get ครับเพื่อที่จะ get my driving license ครับ driving license แปลว่า license แปลว่าใบอนุญาต driving คุณไปขับขี่นะครับใบอนุญาตขับขี่นั่นเองครับlicense back get back นะครับคือ get อะไรก็ช่าง back ก็คือเอากลับมาครับก็แปลแรกครับ I need to pay a 500 baht fine to get my driving license back ครับผมต้องจ่ายค่าปรับ500 บาทครับเพื่อที่จะเอาใบขับขี่ของผมกลับมาต่อไปครับ because เพราะว่า policeman ครับ policeman confiscated it ครับปกติถ้าไม่เป็นอดีตนะครับไม่ต้องมีดีครับก็ confiscate นะครับconfiscated it ครับก็คือ it หมายถึงว่า driving license นะครับก็คือตำรวจนะยึดมันไปยึดนะ confiscated นะถ้าใครมีอำนาจนะครับเช่น corruption ใช่ไหมแก corruption ใช่ไหมโตไปไม่ corruption นะครับจำไว้อันนี้สำคัญนะครับก็คือยึดมานะครับมันยึดอะไรบางอย่างนะจากคนที่มีเรียกว่าอะไรมีอำนาจนะครับก็มายึดนะครับอะไรประมาณนี้ครับ confiscated it ครับก็ยึดมันมานะเว้นนะเมื่อ I did not wear my helmet yesterday เมื่อฉันหรือว่าผม did not นะครับไม่ได้นะครับ wear ก็คือสวม my helmet yesterday ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนั่นเองครับ yesterday เมื่อวานนี้ครับโอเคครับอ่านวนทั้งหมดนะครับโอเคครับ I need to pay a 500 baht ครับ fine to get my driving license back because policeman confiscated it when I did not wear my helmet yesterdayแล้วนะครับผมต้องจ่ายค่าปรับกับ500บาทครับเพื่อจะไปขับขี่กลับมานะครับเพราะว่านะตำรวจยึดใบขับขี่ของผมไปตอนที่ผมนะครับไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะครับเมื่อวานนี้หรือเมื่อวานนี้นะครับไม่เป็นไรครับเราก็รู้ว่า yesterday นะเมื่อวานนี้เองครับโอเคครับก็ thank you very much ครับ for reading ครับ and watching นะก็เว็บแบบกิจทีวีนะครับไปเข้าได้นะผมกำลังทำเว็บไปดีๆนะผมก็จะใส่ผมก็จะเอาไอ้พวกนี้ทั้งหมดนะสคริปต์ทั้งหมดที่ผมไม่สคริปต์เรียกว่าอะไรไอ้เวิร์ดเนี้ยครับผมสอนไปนะครับทั้งหมดครับไปใส่ไว้ในหมวด English ครับซึ่งผมกำลังจะทำขึ้นนะกำลังจะทำขึ้นนะยังไม่ทำนะอะไรทำก็ไปดูเรื่อยๆนะมีเรื่อยๆนะก็มีข้อมูลไลน์นะผมกำลังจะรวบรวมนะไปนะโดยเฉพาะตัวไลน์เลนเจอร์นะข้อมูลไลน์เลนเจอร์ผู้ผิดนะข้อมูลไลน์เลนเจอร์ตัวที่ผมกำลังจะรวบรวมไปนี้นะครับก็เจอกันใหม่นะในวิดีโอข้างหน้านะครับกับทิพย์ทีวีนะครับอันนี้เอพิโซดอะไรไม่รู้นะ English นะครับ and I will see you again นะ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ